สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม iGo เวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันเน็กเกนเวอร์ชันใหม่ของทางร้านเรานะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนในส่วนของเรื่องการค้นหาสถานที่ด้วยวิธีการพิมพ์นะครับซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้นะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะสอนเริ่มต้นเลยนะครับผมอันดับแรกก็เปิดเข้าโปรแกรม iGo นะครับเน็กเกนนะครับรอสักครู่นะครับรอให้โปรแกรมทำการบูตขึ้นมาก่อนเมื่อโปรแกรมบูตขึ้นมาแล้วนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเราก็จะต้องทำการตั้งค่าจุดหมายปลายทางที่จะให้ตัวโปรแกรมนำทางนะครับผมพาเราไปอันดับแรกเราก็มาที่ขีด3ขีดด้านขวานะครับกด1ครั้งแล้วจะมีเมนูป๊อปอัพขึ้นมานะครับผมให้เราเลือกไปที่เส้นทางใหม่จะเป็นการตั้งค่าเส้นทางนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีที่ช่องด้านบนที่คำว่าค้นหาทั้งหมดให้เราจิ้มที่ค้นหาทั้งหมดนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งขวาจะเป็นสำหรับใส่เขตจังหวัดหรืออำเภอที่เราจะไปฝั่งซ้ายเป็นการพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราจะไปเดี๋ยวผมจะลองตั้งต้นตั้งโจทย์ผมจะลองไปที่สนามหลวงนะครับสนามหลวงอยู่กรุงเทพนะครับผมอันดับแรกก่อนผมก็ต้องใส่กรุงเทพนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้จิ้มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์กรุงขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เลือกกรุงเทพตอนนี้ทางขวาเป็นกรุงเทพแล้วตอนนี้ทางซ้ายเราก็ใส่ชื่อสถานที่ที่เราไปเราไม่จำเป็นจะต้องเอามาทั้งหมดทั้งประโยคเราดึงมาแค่ประโยคสั้นๆเหมือนเราค้น Google Map เอ้ยค้น Google ได้เลยนะครับนะเราก็ผมจะไปสนามหลวงผมก็พิมพ์สนามหลวงสั้นๆเลยครับผมสนามโทษทีฮะพอดีไปโดน space bar สนามหลวงสนามหลวงผมพิมพ์แค่สนามแค่นี้ก็พออ่ะผมลองพิมพ์แค่ประโยคสั้นๆไม่ต้องพิมพ์เต็มปั๊บรอสักครู่มันจะไปค้นหาคำที่พิมพ์คำมันจะไปค้นหาสถานที่ที่จะกดคำว่าสนามและหอหีบกับลอลิงเห็นไหมครับง่ายๆครับผมแล้วก็เลือกปั๊บนะฮะตรงนี้คือจุดหมายที่เราจะไปนะครับเราก็กดเลือกเป็นปลายทางโปรแกรมก็จะเริ่มคำนวณนะครับนะฮะเส้นทางมันต้องได้อนุญาตใช่ไหมโอเคตกลงไปนะครับนะฮะโปรแกรมก็จะเริ่มคิดให้เรานะครับโดยที่ตรงนี้จะเป็นรถของเราตรงนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางนะฮะโดยที่ในตรงนี้นะครับเราสามารถกดทางขวากดตัวเลือกเส้นทางได้นะครับนะฮะว่าจะให้เป็นง่ายนะครับเป็นสั้นหรือเป็นประหยัดหรือเป็นทำที่ต้องการเร็วอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะเพราะนั้นผมเลือกเร็วมีเอาขึ้นทางด่วนได้ไหมเอาครบผมก็อยู่ในเงื่อนไขแล้วก็กดกลับโปรแกรมจะคิดใหม่อีกทีนึงนะครับผมหลังคิดใหม่อีกทีนึงหลังจากนั้นถ้าเราโอเคกับเส้นทางนี้แล้วนะครับปึ๊บวิ่งมาทางที่เราสามารถซูมได้นะครับสามารถซูมได้ว่ามันมาทางไหนนะครับลากดูโอเคเรา accept กับเส้นทางเราตกลงเรากดเริ่มนำทางได้เลยครับเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผม